็นคู่จิ้นมันอยู่ใกล้กันมากทำไมเราไม่ได้คุยกันเลยหรือว่าเราต่างคนต่างทำงานนั่นน่ะสิเออแต่เราห้ามกันนะทำไมอ่ะผู้หญิงหรือชอบผู้ชายหรือไม่จำเป็นต้องเป็นเพศไหนเมื่อก่อนหนูพูดตรงว่าหนูชอบผู้ชายแต่พอมารู้จักกับพี่ฟ้าเนี่ยพี่ฟ้าเป็นคนแรกผู้หญิงคนแรกที่รู้สึกว่าเออเราก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันแต่มันต้องเป็นพี่ฟ้าเท่านั้นมันไม่สามารถเป็นคนอื่นได้มันต้องเป็นพี่ฟ้าเท่านั้นแล้วพี่ฟ้าเขาบอกอะไรไหมว่าต้องเป็นหนูเท่านั้นเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับหนูไม่ได้เหมือนน้องคนอื่นแต่เขาก็บอกไม่ได้ว่ามันคือความรู้สึกอะไรเรามองอนาคตเราสองคนว่ามันคนไปได้ไกลกันทั้งคู่ระยะยาวอ่ะแม่มันไม่ใช่ความรักระยะสั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคถ้างั้นตอนนี้เรามีความรู้สึกดีๆให้กันเป็นแบบนี้แต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องคบกันคือว่าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกๆที่เราเจอกันแล้วแรกๆหนูไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบนั้นรู้สึกว่าแบบเออก็เป็นพี่น้องที่แบบว่าหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยแล้วมันเริ่มหวั่นไหวมาเรื่อยๆโดยที่มันอยู่ในใจแล้วเราไม่รู้ตัวอันไหนลูกที่มันทำให้หวั่นไหวเวลาอยู่ใกล้ๆกันคนที่จะทำให้หวั่นไหวได้ด้วยอากับกิริยาไหนใดๆมันเป็นการดูแลการให้เกียรติหนูเป็นคนเขาดูแลยังไงถ้าจะทุกอย่างเลยที่แบบว่าไปงานอะไรก็แล้วแต่เขาจะคอยมีขนมไว้บนรถเพื่อเขารู้ว่าหนูหิวหรือว่าเขาหิวแล้วก็แล้วแต่สิ่งที่เขาทำแล้วเขาไม่รู้แต่มันดันแบบมาโดนใจเราใช่บางทีเขาอาจจะไม่รู้หรอกว่าการที่เขายื่นขนมมาให้หรือว่าการที่เขายื่นน้ำมาให้การที่เขาถามหนูว่าหนูหายป่วยแล้วเป็นไงบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆที่เขาไม่รู้บางทีมันมาสะกิดใจเราอะไรเงี้ยว่าแบบเออเราก็หวั่นแอบหวั่นไหวกับเขามาเรื่อยๆจนกระทั่งมันชัดตรงที่เรามั่นใจว่าเราชอบคือตอนที่ได้คุยกันแล้วเขาบอกว่าหนูก็ไม่ต้องมองพี่เป็นผู้หญิงสิอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออความเรารักเขาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมองอยู่ว่าเขาเป็นอะไรเราแค่รักเขาที่เขาเป็นเขาอะไรเงี้ยนั่นเป็นเรื่องของอนาคตใช่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าได้มีการคุยการเคลียร์อะไรกันแล้วก็มีผู้ดูแลผู้ติดตามด้วยเนี่ยก็ได้เปิดใจคุยกันว่าเออที่ผ่านมามันเป็นเพราะอะไรหรอทำไมเราถึงไม่สนิทกันเลยทำไมเราถึงแบบถึงห่างเหินกันทำไมเราถึงไม่ใช่พี่น้องที่แบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องล่ะอะไรอย่างเงี้ยพูดวันนั้นเสร็จปุ๊บวันต่อไปหนูมานั่งคิดหนูก็ร้องไห้กับตัวเองเลยว่ามันเหมือนเราเสียช่วงเวลาดีๆไปเลยโดยที่เราไม่ได้มีการสื่อสารอะไรกันในความรู้สึกข้างในพูดไปพูดแต่ร้องไห้กันทำไมหนูมารู้ตัวในตอนที่สายไปแล้วว่าเราอะชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาไหมว่าชอบสารภาพไปแล้วแต่เขาบอกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันคืออะไรเขาแค่รู้สึกว่าสถานะตอนนี้มันดีกว่าที่เราสามารถไปด้วยกันเป็นแบบสบายใจน้องใช่ตัวในตอนที่สายไปแล้วว่าเราอะชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาไหมว่าชอบสารภาพไปแล้วแต่เขาบอกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันคืออะไรเขาแค่รู้สึกว่าสถานะตอนนี้มันดีกว่าที่เราสามารถไปด้วยกันเป็นแบบสบายใจน้องใช่ที่นั่งใหญ่ขนาดนี้บ้าน